สักพักเดี๋ยวเราจะถึงแฮนเดอร์สันตอนนี้เราจะไปพักที่แฮนเดอร์สันก่อน1คืนแล้วเดี๋ยวเราจะไปสวนสวรรค์ต่อวันนี้คงไม่มีอะไรมากครับนอกจากนั่งรถไฟชมวิวแล้วเราต้องเดินลอดใต้อุโมงค์ไปขึ้นรถอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เมืองแฮนเดอร์สันแล้วครับพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปที่สุนสวาเดี๋ยวจะมีรถมารับเราต้องเดินไปหารถมาแล้วรถเราYa, välkommen till Härnösand. Jag heter Shahir och jag är nice kompis. Vi brukar träffas en gång i säsong i alla fall, eller minst två gånger per år.Vi bor här i Härnösand. Härnösand har ungefär 25 000 invånare. Nai brukar komma hit för att han ska kunna släppna av lite grann från lite mer stress i storstad. Och han vet att han är alltid välkommen hos oss. Sedan resten får han själv berätta till er, till alla kära youtubare. Tack. อยู่บนภูเขาครับข้างล่างนู้นเป็นทะเลแต่ตรงนี้จะเป็นแบบกระท่อมซัมเมอร์ของฝรั่งเขาเราก็มาเดินดูบรรยากาศเฉยๆถึงทะเลแล้วถึงทะเลแล้วเห็นทะเลโอ้โหหนาวมากเป็นการเที่ยวทะเลที่หนาวมากปกติทะเลมันต้องอุ่นไม่ใช่หรอวะนี่ครับกระท่อมตอนนี้เขาประกาศขายนะครับตอนแรกเขาปล่อยให้เช่าได้แต่ตอนนี้เขาประกาศขายแล้ว7.5 ล้านบ้านสวยมากเป็นการเที่ยวทะเลที่หนาวมากจริงๆอ่ะคือไม่มีใครใส่วินเตอร์แจ็คเก็ตเที่ยวทะเลอ่ะคือตอนนี้ทุกคนหนาวมากครับแต่มันสวยแค่เลยมาดูหน่อย
อุ้ยหนาวดูดิขนลุกอะ